ลวงพ่อเปิ่นนะเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งวัดของท่านเนี่ยชาวต่างประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะชาวฮ่องกงชาวไต้หวันชาวสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งผู้หญิงและผู้ชายนิยมการสักยันต์เยอะนะครับแล้วก็ชอบไปเที่ยวไปดูที่วัดบางพระนะครับวัดบางพระเนี่ยหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยท่านโดดเด่นนะในเรื่องเสือประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีเนี่ยที่วัดหลวงพ่อเปิ่นจะมีพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์เมื่อมีการจัดงานเนี่ยก็จะมีผู้คนจำนวนมากไปร่วมพิธีนะโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ที่ได้รับการสักยันต์เนี่ยไปร่วมพิธีเยอะมากทีเดียวนะครับพิธีไหว้ครูนะบูชาครูหลวงพ่อเปิ่นเป็นพิธีของพระเกจิอาจารย์ที่บูชาบูรพาจารย์บวงสรวงพรมเทพนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งนะครับระหว่างที่มีพิธีที่พระบริกรรมพระคาถาวิปัสสนากรรมฐานระลึกถึงครูบาอาจารย์เนี่ยนะระลึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีนะจะมีองค์ลงเยอะเลยนะครับนะมีของขึ้นบางคนสักอะไรไว้ก็จะขึ้นตามสิ่งที่ตัวเองสักฮะแล้วก็จะมีกระโดดโลดเต้นนะครับบรรยากาศเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปครั้งแรกจะรู้สึกเลยนะครับว่าแหมตื่นเต้นนะครับแต่ถ้าใครเคยไปแล้วก็จะเห็นนะครับนะบรรยากาศเนี่ยเป็นไปแบบโอ้โหนะครับคึกคักทีเดียวนะครับนะจะมีท่าทางของคนที่ของขึ้นเนี่ยนะบางคนเนี่ยมีเสียงคำรามด้วยนะคำรามออกมาเป็นเสือเลยเนี่ยนะครับบางคนท่าทางเนี่ยทำท่าทางคล้ายเสือบางคนนะมีท่าทางคล้ายหนุมานคล้ายลิงลมบางคนเดินย่องนะคล้ายๆกับคนแก่นะท่าทางเหมือนพระฤาษีนะส่งเสียงหัวเราะบางทีก็มีการวิ่งกระโจนนะไปที่รูปเหมือนของหลวงพ่อเปิ่นขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่ลานวัดเนี่ยนะครับก็จะมีนะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยช่วยกันนะครับบางทีก็ช่วยจับด้วยนะครับแต่บางทีก็จับกันโอ้โหต้องใช้พละกำลังเยอะทีเดียวนะจับกันนะไม่ค่อยอยู่แล้วครับนะแต่หลังจากที่ของขึ้นเนี่ยนะครับแล้วพระท่านปะพรมน้ำมนต์เนี่ยทุกอย่างก็จะสงบลงครับนี่เป็นพิธีที่เกิดขึ้นที่วัดบางพระเป็นงานไหว้ครูของทุกปีนะครับทุกวันนี้ก็มีผู้คนเดินทางไปที่วัดบางพระไปกราบขอพรสรีระสังขารของหลวงพ่อเปิ่นแล้วก็มีชาวต่างประเทศครับนะไปเที่ยวชมแล้วไปขอพรกันเยอะเหมือนกันนะครับพระอุดมประชานาถหรือหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยนะครับชาวนครใจศรีกล่าวขวัญกันนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองนครใจศรีท่านยังเป็นอดีตเจ้าวาดของวัดโคกขมเหลาหรือบางคนเรียกว่าโคกเขมานะครับก็จะเรียกได้ทั้งสองอย่างแหละนะแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับและเคยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบางพระจังหวัดนครปฐมวัตถุมงคลที่จัดสร้างและปลุกเสกเนี่ยนะครับหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยมีพุทธคุณโดดเด่นเขาว่ารอบด้านเมตตามหานิยมแค้วคาดปลอดภัยนะเรื่องชื่อมานานแล้วนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยหลวงพ่อเปิ่นมีนามเดิมว่าเปิ่นผู้ระหงเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมพ.ศ. 2466
ที่หมู่5ตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับในวัยเด็กเนี่ยท่านก็ให้ความสนใจในเรื่องวิทยาคมครอบครัวของท่านเนี่ยอยู่ใกล้กับวัดบางพระนะครับตอนที่ท่านเป็นเด็กชายเปิ่นเนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่วัดบางพระเข้ามาเดินเล่นเข้ามาเที่ยวเล่นเป็นประจำแล้วครับครั้นต่อมาครอบครัวก็ย้ายไปตั้งลกล่าทำมาหากินที่บ้านทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้เข้าฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องศิษย์เอกของหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมะดันได้รับการถ่ายทอดวิชาหลายแขนงนะครับในเวลาต่อมาย้ายภูมิลำเนากลับสู่บ้านที่นครปฐมเนื่องจากท่านอายุครบเกณฑ์ทหารได้รับตำแหน่งเป็นทหารราชโยธาและต่อมาเนี่ยตำแหน่งนี้ถูกประกาศยกเลิกหลวงพ่อท่านจึงออกมาช่วยบิดามารดาทำนาเลี้ยงชีพขณะเดียวกันก็ร่ำเรียนวิชาการสักยันต์จากพระอาจารย์หิมอินทโชโตวัดบางพระนี่ฮะนี่เป็นที่มาของวิชาสักยันต์ลือลั่นของหลวงพ่อเปิ่นเมื่ออายุ20ปีท่านได้เข้าอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดบางพระตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยมีพระอาจารย์หิมเนี่ยเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ทองอยู่เป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็พระอาจารย์เปลี่ยนเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาทิตะคุโนภายหลังบวชแล้วเนี่ยท่านก็อยู่คอยปฏิบัติรับใช้พระอาจารย์หิมซึ่งท่านให้ความเมตตาอนุเคราะห์ถ่ายทอดอักขระโบราณเป็นรูปแบบยันต่างๆการลงอาคมอยู่ปฏิบัติรับใช้เป็นเวลา4ปีกระทั่งพระอาจารย์หิมเนี่ยมรณภาพจากนั้นท่านออกจาริกธุดงควัดไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อโอภาสีแห่งอาสมบางมดศึกษาวิชาจากท่านประมาณ1ปีก่อนออกธุดงค์ต่อไปยังภาคใต้ในปีพ.ศ.2504หลวงพ่อเปิ่นมาปรากฏที่ชายทุ่งนาใกล้วัดทุ่งนางหลอกอำเภอลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีใช้ความรู้ด้านสมุนไพรยารักษาโรครักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยจนชาวบ้านนิมนต์ท่านให้มาช่วยพัฒนาวัดทุ่งนางหลอกตอนนั้นท่านล้มป่วยกระทันหันกลับมารักษาตัวที่วัดบางพระกระทั่งหายท่านตั้งใจจะเดินทางไปที่อื่นแต่ชาวบ้านขอให้พัฒนาวัดโคกขมเหลานะแทนจึงได้ไปอยู่ที่วัดโคขมเหลาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดสืบต่อหลวงพ่อเปิ่นสร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกในชีวิตของท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นรุ่นแรกพ.ศ.2509หลวงพ่อเปิ่นยังได้จัดสร้างเหรียญและวัตถุมงคลออกมาอีกหลายรุ่นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เช่าหาบูชากันนำเงินบำรุงพัฒนาวัดปัจจุบันเนี่ยพระเครื่องของวัดโคกขมเหลาหายากมากในปีพ.ศ. 2516หลวงพ่อทองอยู่เจ้าวาดวัดบางพระมรณภาพชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อเปิ่นให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบางนาวัดบางพระสืบต่อหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยเข้ารับตำแหน่งเจ้าวาดเมื่อวันที่25สิงหาคมพ.ศ. 2518พ.ศ. 2514เป็นพระใบฎีกาฐานานุกรมในพระอุดมศาลโสพลช่วงที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโคขมเหลาพ.ศ. 2522ได้รับพระราชทานเลื่อนธรรมนัสศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูนะถาปนกิจสุนทรพ.ศ. 2532ได้รับพระราชทานเลื่อนธรรมนัสศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชธินนามเดิมพ.ศ. 2537ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระอุดมประชานาถ
ด้วยผลงานด้านการพัฒนาวัดชุมชนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถวายปริญญาบัตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมศาสตร์ในปีพ.ศ. 2538หลวงพ่อเปิ่นในฐานะเจ้าอาวาสวัดบางพระทำการพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับบูรณะอุโบสถหลังใหม่เป็นคอนกรีตนอกจากนี้ยังบูรณะก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆเพื่อเป็นสมบัติไว้ในพระพุทธศาสนามากมายเมื่อวันที่30มิถุนายนพ.ศ. 2545ที่โรงพยาบาลสิริราชหลวงพ่อเปิ่นมรณภาพอย่างสงบสิริอายุ79ปีพรรษา54สร้างความอาลัยแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างมากช่วงหลังมีนักสะสมวัตถุมงคลชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยจำนวนมากและยังสนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลของไทยแหล่งรวมพระเครื่องทั้งเก่าและใหม่ที่ชาวต่างชาตินิยมมาก็คือสนามท่าพระจันทร์ห้างพันทิพย์งามวงวานนนทบุรีแล้วก็อีกหลายๆที่แต่ถึงกระนั้นเนี่ยชาวต่างประเทศเมื่อศรัทธาหลวงพ่อเปิ่นก็อยากจะไปที่วัดก็เลยแห่กันไปที่วัดนะครับแล้วก็ไปเช่าวัตถุมงคลที่วัดบางพระจำนวนมากนะปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมชาวต่างชาตินะครับนะหลวงพ่อเปิ่นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดบางพระจังหวัดนครปฐม